ก็รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ในการเปิดโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากลการเกษตรจังหวัดสุรินทร์รับผิดชอบกิจกรรมการอบรมเกษตรกรการตรวจรับการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต DAP สร้างเศรษฐกิจรากฐานการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้ประชาชนประกอบกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดของตำบลโคกกลางในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรเนี่ย100ไร่ที่มีคุณภาพยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและอารยธรรมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกและการกระจายสินค้านะครับซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยวัสดุเหล่านี้เป็นตัวที่จะช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้แก่ดินนะครับได้เป็นอย่างดีต่อพี่น้องเกษตรกรทั้งสิ้นเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้พื้นดินกลับมามีชีวิตสามารถให้ผลผลิตได้ก็ขอให้กิจกรรมโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากลกิจกรรมรณรงค์ขายกบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสดปรับปรุงดินในวันนี้ประสบความสำเร็จตามที่แทนอยู่ทางนี้ครับครับเอาไอ้กระด้งนะสวยๆโอเคครับผมผมพูดผิดแล้วเนาะโอเคสารเร่งมอบยังครับสารวัตถุดิบบ่อน้ำนั่นแหละสิเงินบนที่อยู่ครับก่อนก็ได้ครับเอาเลยชื่อเขาก็ชื่อเขาก็นิดนึงอ่ะเป็นร้อยเกือบร้อยแต่เฮามื้อนี้นะครับเฮามาแจกฟรีมีทั้งพอดอ1พอดอ1นี่เฮ็ดปุ๋ยมักแห้งครับส่วนพอดอ2นี่ปุ๋ยมักน้ำเป็นปุ๋ย